ที่ผมจะมากับแม่สองเลยเอ้าแม่ยังไม่เริ่มเลยโทรศัพท์เป็นไรวะเนี่ยโอ้ดูดิไม่ได้อีกเลื่อนไม่ได้อีกเออไปเข้าไปเป็นไรพี่โทรศัพท์ดีดูดิแม่งค้างไปหมดเลยเนี่ยกดอะไรก็ไม่ไปเนี่ยจะโทรนายหยกไปแข่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องขับรถไปหามันอีกอ่ะเวลามันเยอะหรือเปล่าไม่รู้ดิไม่รู้มีหรือเปล่านี่ผมมีแอปนี้มาแนะนำพี่แอปอะไรอ่ะแอป Knock Cleaner เคลียร์ไวรัสอะไรเนี่ยทำให้เครื่องเราเย็นแล้วเครื่องเราอุ่นขึ้นจริงเหรอจริงเอางั้นกูโหลดเลยโหลดเลยพี่โหลดเลยโอเคโอเคครับผมนะครับตอนนี้เราก็ไปโหลดกันเลยครับผม Knock Cleaner นะครับผมพิมพ์ไปเลยฮะสำหรับ Android ครับผม Knock Cleaner นะครับพิมพ์ไปเลยครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่โปรแกรมครับผม Knock Cleaner นะฮะบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์นะแคทเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย Facebook Line หรือว่า IG อะไรต่างๆเนี่ยเจอครับผม Knock Cleaner จัดการให้ได้เลยครับผมต้องใช้นี้แน่ๆนะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมในโทรศัพท์หรือว่าเล่นแล้วนะครับโหมดฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันเนี่ยเคลียร์ขยะนะครับผมไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับปุ๊บนะตอนนี้เราก็สแกนขยะในเครื่องเรานะครับผมโอ้โหตอนนี้เราก็สแกนขยะในเครื่องเรานะครับโอ้โหเคลียร์ไปเลยฮะโอ้โหเคลียร์ไปเลยนะครับผมนะครับอยากแนะนำน้องๆนะครับทุกคนนะครับโหลดเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ล่างนะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมนี่เลยยังมีอีกนะครับนี่ฟังก์ชันทั่วไปครับผมกดเข้าไปเลยฮะมีนะครับผมลดความร้อนของ CPU ด้วยโอ้เครื่องที่เราแบบว่าร้อนๆเนี่ยเราก็ทำให้เครื่องเราแบบว่าเย็นสบายใจกันได้เลยนะครับเล่นเกมไปเครื่องจะได้ไม่ร้อนด้วยนะครับผมนี่ก็คือลดความร้อนของ CPU โอ้โหเป็นสุดยอดไปเลยใช่ปะล่ะเป็นไงต่อไปนะครับผมมีอะไรอีกต่อไปนะครับผมก็คือโหมดใหม่ครับผมเป็นโหมดกำจัดไวรัสนะครับผมโอ้โหดูนะฮะในไวรัสเราที่อยู่ในเครื่องเนี่ยทำให้เครื่องเราช้าเนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้ก็จัดการไวรัสไปอย่างหมดจดครับผมโอ้โหดูดิไวรัสเราหายไปหมดเลยครับทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยอย่าลืมโหลดกันมานะครับผม Knock Cleaner ลิงก์อยู่ข้างใต้ล่างนะครับผมหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมนะครับมาให้คะแนน5ดาวแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันดียังไงครับผมนะครับอย่าลืม Knock Cleaner จัดให้ครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วอยู่ในช่วงเสือกินเก่งครับผมอีกที่เท่าไหร่ลืมว่ะเสือกินกากครับวันนี้ผมจะมากับแม่สองเลยวันนี้นะครับก็คือเรามาอยู่ที่ร้านกินเตี๋ยวกันนะครับกินเตี๋ยวกันก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวชามแบบเริ่มเฮิมเลยแบบโคตรใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะครับก็คือร้านนี้เนี่ยแม่แนะนำมาแล้วก็วันนี้จะมาแข่งกินเหมือนเดิมแต่มาในรูปแบบโดนลุมครับเนี่ยแม่ลูกลุมผมอ่ะผมจะสองหนึ่งกับพี่เสือเพราะว่าดูขนาดตัวขนาดตัวมันก็กินขาดไปแล้วครับถ้าผมคนเดียวก็ไม่ไหวผมแพ้มันทุกคลิปคลิปกินกูแพ้ทุกคลิปทุกคนย้อนดูแพ้ทุกคลิปวันนี้เลยเอาแม่มาช่วยเพราะว่าแม่เป็นตัวช่วยหลักที่ดีที่สุดได้คนแพ้ต้องตะโกนหน้าราชพัฒน์ที่เราสายว่าอร่อยเฉยตอนนั้นคนมันเยอะนะ เยอะเอาดิให้เห็นหน้าด้วยเปิดกระจกเลยเออมาดิไม่มีกลัวหรอกครับบอกเลยพี่เสือไม่เคยกลัวเลยถามตะกล้องดิตะกล้องดิตะกล้องกลัวไหมไอ้ก๊อฟพอแอบช่วยพี่ด้วยได้หมดไม่มีการโกงครับคนดูไม่มีการโกงคนดูคือสองหนึ่งคือแม่แบบแม่เหมือนแบบแม่ไม่กลัวผมเลยกลัวผมไหมต้องดูกับไม่มั่นใจว่าพี่เสือตัวโตไปเดี๋ยวพาไปดูเลยไปเลยหยกไปครับตามพี่มาน้องมาครับผมน้องๆมาดูไซส์ครับผมอันนี้ไม่น่าเรียกว่าถ้วยนะฮะเรียกว่ากะละมังเลยโคตรใหญ่อะดูดิผมยกได้ไหมครับอันนี้ไซส์เล็กสุดมันเหมือนกันเหรอครับ3อันนี้ใช่ค่ะเป็นไซส์เดียวกันค่ะแต่ว่าเขาปั้นโมงมาไม่เหมือนกันโอ้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับน้องๆดูพี่อุ้มได้เลยเนี่ยถ้าพี่มีลูกพี่ก็จะเอาลูกมาเลี้ยงไงเนี่ยนี่ลองแม่ถือโอ้ใหญ่จริงโอ้ใหญ่จริงโอเคครับเอาเป็นว่าเอาชามนี้เนาะโอเค2 1อ่ะเหมือนรู้ตัวเลยอร่อยเฉยนะครับผมก็รอดูนะครับว่าใครจะแพ้ไปเดี๋ยวพี่ให้ไปดูวิธีการทำนิดนึงแล้วกันโอเคไปโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูครับผม
นี่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าที่ร้านเนี่ยที่ร้านจริงๆมีหลายไซส์นะครับไม่ได้มีแค่ไซส์ใหญ่นะครับผมจะมีไซส์เท่าไหร่บ้างครับพี่มีไซส์150ไซส์150นะครับผมก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็ไซส์250ไซส์250บาทนะครับก็จะมีไซส์ยักษ์อันนี้เลยก็มาไซส์ยักษ์ไซส์ยักษ์นี่นะครับผม450บาทกินได้ประมาณ 6-7 คนถึง10คนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าคนกินเก่งๆก็อย่างน้อยต้อง 4-5 คนน่ะแต่วันนี้พี่ว่ากินคนเดียว คือแบบต้องให้ตากล้องช่วยอ่ะ เดี๋ยวรอซุปซิปกันใช่คืออโยกกับแม่เนี่ย2คนรุมผม1คนแล้วดูจานดิครับไม่น่าใช่ถ้วยนะน่าจะเป็นกะละมังโคตรใหญ่น่ากินมากน้ำลงแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยไม่ต้องไปแล้วยิมวันเนี้ยนี่เลยครับดัมเบลอันใหม่โอ้ยเนี่ยครับไม่ต้องไปแล้วฮะยิมดัมเบลอันใหม่โอเคครับน้องๆตอนนี้ก็มาแล้วฮะมาแล้วครับ2ถ้วยเลยโคตรใหญ่ดูดิตามที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราจะมากินนะครับแต่ว่าไม่ได้จับเวลานะครับเพราะผมไม่ได้เป็นพีที่แรกก็ต้องแบบว่าใครหมดก่อนคนชนะก็คือกินไปเรื่อยใครหมดก่อนแล้วกันเอ้าแม่ยังไม่เริ่มเลยดูดิทุกคนดูดิแม่คนดูดิ2คนแล้วยังกินก่อนอ่ะโอ้ดูดิครับโอเคป่ะเริ่มเลยครับผมมาอร่อยเฉยเด็ดไปคาดว่าน่าจะหมดสักปีหน้าครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดแรงที่จะเคี้ยวอร่อยเฉยทุกคนแม่ลองอร่อยเฉยนะครับอร่อยเฉยอร่อยเฉยโอเคกัดปากตัวเองอากาศเริ่มร้อนแล้วอันนี้ผมหมดไป1เส้นแล้วนะครับถ้าอยากกินเราอย่าพูดนะครับเราจะได้ลิ้มรสความอร่อยเพราะผมเนี่ยหมดกับ3เส้นแล้วครับผมยี่เส้นมันขึ้นหัวไปเป็นรอยหยักในสมองถ้วยเนี่ยเขากินกันถึง10คนเลยนะเจ้าของร้านบอก10คนเลยนะรู้สึกช้ากันทุกคนแล้วยังตอบได้ต่อครับชิวๆเหมือนโกโก้อะนี่ตากล้องหิวนะครับเมื่อกี้เอาไม่ได้เอาคนเดียวขออะไรถ้วยเอาถ้วยไปไหนเอาถ้วยมาใส่ให้กินเองกินเขาทำอะไรก็ทำตามนะตอนนี้ผมหมด3เส้นแล้วครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ไม่หมดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นหมดจริงๆ3เส้นแล้วกินไปกินมาเนี่ยครับผมน่าจะลอยได้อะท้องแม่งเป็นบอลลูนเด้งเลยไม่ต้องเดินแล้วตอนนี้เด้งกลับบ้านครับแม่ไม่ต้องเดินแล้ววันนี้มันกิ้งกลับบ้านกิ้งขึ้นรถเลยนะกินเสร็จเดี๋ยวกิ้งขึ้นรถเลยกิ้งไปแล้วก็ไปถึงหน้าราชพัฒน์ก็อร่อยเจ๋ง
พิเศษน้ำหนัก70แล้วบอกบอกดีไปก็เป็นเกือบ100โลไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมามีขึ้นมามีอยู่ในท้องมันบอกว่าเดี๋ยวจะเย็นพี่ผมยังไม่ย่อยแน่นเฉยเดี๋ยวมาทำไมวะอย่างขาวอ่ะอย่างขาวเลยใช่ครับคนคนนั้นเขามากับผัวมาถึงเส้นมาถึงเส้นก็เล่นประโยคไม่ต้องกลัวตากล้องไม่ได้กินนะครับมึงได้กินแน่ได้กินเยอะด้วยอย่าบอกว่าพี่ตากล้องหิวแล้วมึงไม่ต้องกลัวพวกมึงอ่ะดูดูดิผมโอบอ่ะคิดว่าเด็กไอ้หยกเกมใจด้วยยังได้อยู่ครับชิวๆเหมือนกินขนมกรอบพี่เสือไปออกกำลังกายนะฮะจังหวะนี้ไม่เมื่อกี้เหมือนเส้นมันติดอยู่ตรงหัวใจอ่ะต้องบรรลุขึ้นให้มันลงอ่ะอย่าไปทำตามนะนู่นไปออกกำลังกายตรงนู้นขอชาเย็นแก้วหนึ่งโอ้โหมีสั่งชาเย็นด้วยแต่ว่าข้อแม้คือคนหลักห้ามหยุดกินถ้าหยุดกินแพ้ก็เห็นนะครับว่าก๊อฟมันหุ่นแห้งแค่ไหนแสดงว่ามันกินไม่เก่งมันยังผอมโอ้โหพี่ก๊อฟเวลากินแต่ละทีแล้วไม่อยากพูดไม่เคยอ้วนก๊อฟก๊อฟอินแหละตัวกินแล้วก็โอเคอ่ะพี่ก๊อฟอ่ะน่าจะเอาพี่ก๊อฟมาแข่งแทนพี่เสือเพราะว่าพี่ก๊อฟกินได้เยอะมากกินไปสี่เส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นอะไรกันหนึ่งวะวุ้นเส้นวุ้นเส้นมันต่อยกันในท้องพี่อ่ะไม่ใช่สิผมกินเส้นเล็กวุ้นเส้นบะหมี่เส้นใหญ่แล้วก็เนี่ยครับเส้นหมี่อ่ะใช่ไหมครับครับเส้นอะไรมีขาวเออเหลือมีขาวผมกินไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวดิเอาเนื้อให้น้องอยู่เอาผมตักเลยไอ้กูชนะว่ะวันนี้ไอ้ก๊อฟสวยไปไอ้ก๊อฟสวยหมดแล้วเหลือแค่เนื้อแล้วครับมึงทำไม่ได้เหลือแค่ลูกชิ้นกับเนื้อแล้วครับผมไม่เอาลูกชิ้นเดี๋ยวไว้เอาเอาเนื้อเดี๋ยวไว้ที่หลังเอาเนื้อ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 เราจะได้เสือไปเลยเนี่ยเดี๋ยวดิมุกมันไม่ทันมุกเนื้อคนเราต้องมีเนื้อตามมุกมาดิแม่ค้าให้ลูกเป็น10โลเอามือเอามาชนะแล้วครับผมไม่ต้องเอาผักเอาเนื้อก่อนเพราะว่าคะแนนเขาไม่เอาที่ผักไม่ต้องกินนะมุกกินแต่เนื้อรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ไปตะโกนนะครับทุกคนช่องผมจะแพ้ได้ไงอ่ะพี่เขาจะหมดแล้วมันเหลือแค่นี้หมดแล้วเนี่ยโอ้ก็เหลือแค่นั้นหน่อยอ่ะก็ไม่ได้ครับหมดแล้วนั่นด้วยเขาจะหมดแล้วได้เหมือนกันได้เลยอันนี้ฝากบอกแล้วถึงจะแพ้แค่นี้ก็ไม่เคยเสียศักดิ์ศรีครับไม่ได้แพ้ขาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอทำไมครับก็มือไม่ดีครับผมพอสอนเหรอไม่ได้แพ้เอาให้หมดแล้วก็จะแพ้แพ้แล้วไม่เชื่อครับกินลูกชิ้นอย่างนี้ก๊อฟเห็นไหมที่กินตอนแรกมันจะพุ่งออกมาเป็นสายผลมันแบบว่าแม่รักลูกไหมครับผมขอเป็นลูกแม่หนึ่งวันไม่เอาจ้ะเป็นไรมึงเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือด้วยนะครับเอาเป็นว่านะครับน้องๆนะครับที่ดูอยู่นะครับใครมีสถานที่ที่แบบว่าอาหารแปลกๆหรือว่าอะไรที่น่ากินน่ากินก็คอมเมนต์พี่กัดมาให้พี่เสือด้วยนะครับคลิปนี้ก็แพ้นะครับก็เหลือ5เม็ดนะครับไม่ทำก็เหลือประมาณอันนี้5ครับอันนี้6ก็จะต้องไปตะโกนอยู่ที่บ้านนะครับน่าราชพัฒน์ค่ะน่าราชพัฒน์เลยอร่อยเฉยลงไปตะโกนอ่ะอร่อยเฉยเอาเป็นว่าสาวๆราชพัฒน์นะครับรอให้กำลังใจผมด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันล่านนั่นราชพัฒน์น่าราชพัฒน์เลยครับผมไปดูนะครับน้องๆกลางถนนรถอย่างเยอะกูทำตามสัญญาแล้วกูแพ้อร่อยเฉยเย้เชยขอรถรอยี่ห้อข้ารถดีครับคนดังอ่ะดังไงดังคนมองเธอมาเยอะ